ต่อขบวนรถไฟกับปางแหนมครับทุกวันจันทร์เป็นเรื่องของแรงงานครับวันนี้ปางแหนมตามคณะของรองนายกรัฐมนตรีคณะของรัฐมนตรีแรงงานไปดูการทำงานของผู้ต้องขังชั้นดีนะครับที่ออกไปทำงานตามโครงการประชารัฐบอกว่ามาตรฐานแบบนี้ครับทำให้ตลาดแรงงานเป็นที่ต้องการนะครับแรงงานที่เป็นผู้ต้องขังชั้นดีก็ทำให้แรงงานนะครับที่ยังคงเลือกงานอยู่เนี่ยหนาวๆร้อนๆไปตามๆกันติดตามเรื่องนี้กับปางแหนมครับส่วนผมธีระธัญญานันท์ผลและทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับโครงการประชารัฐร่วมสร้างงานสร้างอาชีพผู้ต้องขังที่2รัฐมนตรีเซ็น MOU เมื่อเดือนก่อนที่เรือนจำธัญบุรีตอนนั้นผู้ต้องขังฝึกงานฝึกอาชีพทำทองครับมาวันนี้ท่านพลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตรวจเอกอดุลแสงสินแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะเดินทางมาที่ถนนปทุมธานีลาดหลุมแก้วที่บริษัทเกรด1988ผู้ผลิตและออกแบบติดตั้งแผงฉนวนกันความร้อนสำหรับห้องเย็นห้องแช่เย็นฝ้าผนังโรงงานอุตสาหกรรมอาหารนะครับหรือว่างานก่อสร้างทั่วไปรวมมาถึงหลังคากันความร้อนครับวันก่อนนู้นนะครับผู้ต้องขังเขาทำงานในเรือนจำออกไปไหนไม่ได้แต่วันนี้ผู้ต้องขังออกมาทำงานนอกเรือนจำครับอ้าวแล้วไม่กลัวผู้ต้องขังหนีหรือไม่กลัวครับเพราะบุคคลเหล่านี้ใกล้จะพ้นโทษแล้วครับเหลืออีกไม่กี่เดือนจะหนีให้ติดคุกเพิ่มอีกทำไมล่ะครับท่านพลตรวจเอกอดุลแสงสินแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าโครงการประชารัฐร่วมสร้างงานสร้างอาชีพผู้ต้องขังมีเป้าหมายนะครับอบรมให้อาชีพผู้ต้องขัง 37,000 คนจริงนะครับเรียกว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพ้นโทษออกมาแล้วชาวบ้านเริ่มสบายใจได้มากขึ้นนะครับเพราะว่ามีอาชีพมีการฝึกอบรมที่ดีครับพันตำรวจเอกนรัตน์เสวตนันท์อธิบดีกรมราชทัณฑ์มาตอบหน่อยสิว่าอยู่ในเรือนจำอบรมอะไรจึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานครับในเรือนจำเรามีทั้งอบรมระเบียบวินัยการตรงต่อเวลาสุขภาพพลานามัยเรามีทั้งอบรมศีลธรรมนะครับโดยหลวงพ่อวิริยังเนี่ยท่านได้กรุณาผ่านมูลนิธิเนี่ยเข้ามาฝึกอบรมสั่งสอนธรรมะฟังคุณอัฏฐานะครับเจ้าของโรงงานดีกว่านะครับออกมายืนยันอีกคนหนึ่งว่าแรงงานผู้ต้องขังนั้นดีอย่างไรกฎระเบียบอยู่ในระเบียบวินัยเข้มงวดนะครับเชื่อฟังคำสั่งนะครับเพราะนั้นปัญหาเหล่านี้ก็ช่วยประธานต้องประกอบการต่างๆเนี่ยให้ผลงานออกมาได้มีคุณภาพที่ดีเตือนไว้หากแรงงานที่เพิ่งจบออกมาเลือกงานหนักไม่เอาเบาไม่สู้ระวังนะครับแรงงานจากผู้ต้องขังจะแย่งงานไปหมดนะครับก่อนจบก่อนจากวันนี้ท่านพลตำรวจเอกอดุลแสงสินแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอารมณ์ดีเป็นพิเศษพากระผมและทีมงานเยี่ยมชมห้องวอร์รูมหรือว่าศูนย์ปฏิบัติการแรงงานที่อยู่ด้านในลึกที่สุดลับที่สุดของอาคารตึกกระทรวงแรงงานมีจอมอนิเตอร์สถิติข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานมากมายไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยแรงงานต่างด้าวลาวกัมพูชาและพม่าแม่มิน่าล่ะการทำงานพิสูจน์สัญชาติจึงเป็นระบบระเบียบมีข้อมูลของแต่ละจังหวัดชัดเจนและมีข่าวดีแจ้งให้ทราบนะครับแรงงานต่างด้าวชาวพม่าพิสูจน์สัญชาติครบ 100% แล้วครับใครจะมาตีกินแรงงานพม่าเถื่อนไม่ได้อีกแล้วนะส่วนข่าวร้ายปางเหงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยขอแจ้งให้ทราบว่า1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปหน่วยเฉพาะกิจฉุกเฉินจะเริ่มปฏิบัติการกวาดร้างแรงงานเถื่อนทันทีนะครับเจ้านายปูนติดตามเกาะขบวนรถไฟไปกับปางเหงมได้ที่ Facebook Fanpageข่าวปาแหงมทุกวันและอินสตาแกรมปาHMปูน